มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยต้องการให้คนไทยตระหนักถึงพิษภัยของการคอร์รัปชันนะครับแล้วก็หันมาปกป้องและดูแลผลประโยชน์ของชาติมีการจัดทำสารคดีสั้นขึ้นมาชุดพลเมืองตื่นรู้สู้โกงไปติดตามกันครับคอร์รัปชันในความคิดของผมครับคือการโกงครับถ้าเป็นคำศัพท์สมัยก่อนเขาเรียกว่าการช่อราษฎร์บังหลวงครับคอร์รัปชันส่งผลอย่างไรต่อประเทศชาติและเยาวชนสมมติเป็นนักการเมืองครับขึ้นบริหารประเทศคอร์รัปชันปุ๊บใช้ชื่อประเทศครับประเทศเสียหายครับเขาไม่คิดอะไรหรอครับพวกนี้เขาคิดแต่ว่าเขาจะเอาประโยชน์เข้าตัวไปวันๆครับโกรธครับโกรธมากไม่อยากให้เขาทำแบบนี้ครับจะเกลียดไหมผมไม่อยากเกลียดครับผมอยากให้เขาปรับปรุงตัวครับถ้าผมโตเป็นผู้ใหญ่อะครับผมไม่ทำแบบเขาแน่นอนครับที่จะเอาประโยชน์เข้าตัวเองถ้าคนไทยคิดแบบผมว่าประเทศสูงขึ้นครับไม่มีการโกงไม่มีการคอร์รัปชันมีแต่คนซื่อสัตย์ครับประเทศเจริญขึ้นครับคุณน่าจะให้ประโยชน์กับประเทศครับโดยเฉพาะนักการเมืองครับอย่าโกงครับถ้าคุณมีสมองมีหัวคิดขึ้นมาปกครองคนทั้งประเทศแล้วคุณช่วยกันยกแผ่นดินให้สูงขึ้นดีกว่าครับร่วมเป็นพลเมืองตื่นรู้สู้โกง